ัสดีค่ะจากครั้งที่แล้วกวางได้พาไปอึ้งทึ่งและถึงตามรอยไปกับเราไปสัมผัสร้านปาปิย่าด้วยตัวเองมาแล้วคราวนี้ EDT ก็มีสถานที่เด็ดๆในกรุงเทพมาเปิดมุมมองใหม่ให้ตะลึงกันอีกค่ะเพื่อนกวางรออยู่ที่รถแล้วเดี๋ยวกวางจะเป็นไกด์นำเที่ยวเองค่ะใกล้ถึงแล้วค่ะแต่ทางมันจะเกินคาดไปนิดนึงไม่ต้องหวั่นค่ะสบายๆที่โรงกลั่นน้ำมันบางจากเป็นมุมถ่ายภาพวิวประจำตัวกวางเลยค่ะถ้าไม่เชื่อว่าสวยเก๋แค่ไหนต้องไปพิสูจน์กันดูค่ะพาเพื่อนตะลุยถ่ายภาพมุมว้าวๆจนหมดวันท้องก็เริ่มหิวแล้วค่ะงั้นเราไปชิลเอาท์กันต่อที่ร้านแม็กกี้ชูดีกว่าค่ะร้านนี้กวางชอบที่บรรยากาศสบายๆมีคอนเซปต์การตกแต่งในยุคเจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้เข้ามาแล้วจะรู้สึกเหมือนหลุดไปอีกโลกนึงเลยค่ะความสุขของการเดินทางบางทีเราอาจไม่ต้องไปที่ไหนไกลแค่เปิดใจแล้วมองกรุงเทพในมุมใหม่ๆเราก็จะพบว่ามีอะไรดีๆให้ค้นหาอีกเยอะเลยค่ะ